พวกเรานะคะจะเอาคนที่มีคาแรคเตอร์ต่างกันสุดขั้วมาใช้ชีวิตสลับร่างกัน1-1คนจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะขออีก5นาทีได้ไหมใส่เสื้อที่มีลูกไม้เลยแล้วก็เป็นทรงนี้ด้วยโอ้โหพี่หนูยังตกใจกับสภาพตัวเองอยู่เลยข้าอยากเลยในสวนเข้ากันยังไงและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Wiz Come back ทันทีนะคะแน่นอนว่าพวกเรา Wiz ไม่ได้มากันธรรมดาพวกเรานะคะมีโปรเจกต์สุดพิเศษค่ะมันคือการที่พวกเรานะคะจะเอาคนที่มีคาแรคเตอร์ต่างกันสุดขั้วมาใช้ชีวิตสลับร่างกัน1วันเต็มๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะคู่ที่โชคดีของพวกเรานั่นก็คือ drum roll please จ้าจ้าชิคกี้อาโต้เอางี้ดีกว่าอยากให้ทั้งสองคนเล่าแอคทิวิตี้ของตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยในวันหนึ่งทำอะไรกันบ้างขอกระดาษจดหน่อยค่ะพี่ฮาจดเลยเหรอจดเลยเพราะว่าแต่ละคนที่ค่อนข้างใช้ชีวิตกันได้แบบสุดขั้วหนูจะตื่นจากเที่ยงไปเที่ยวถ่ายรูปแต่งตัวหนูชอบอะไรที่เป็นลูกไม้พาสเทลแค่ขาวมันก็ไม่หล่อแล้วแล้วก็กลับบ้านบ้านที่เชียงใหม่จบที่แค่นี้ดีกว่าค่ะเออแล้วกลับมาถึงบ้านทำอะไรหนูชอบเปิดเพลงแล้วก็จุดเทียน10โมงแล้วก็แต่งตัวต้องใส่ชุดสีดำก็ถ้าเป็นวันมากๆก็จะไปสยามเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ถ่ายรูปตามท้องถนนถ่ายรูปถนนอันนี้เพิ่งบ่ายโมงของเชียร์พี่ตอนยังไม่ตื่นเลยเสร็จปุ๊บถ่ายติ๊กต็อกเป็นเต้นแฮชแท็กที่ตึกอุ้ยจองคอนหมอกแก้ผ้าไว้เลยได้ไหมอ่ะกลับบ้าน6โมงเสร็จปุ๊บก็เล่นเกม ROVเล่นเป็นคนได้นะอย่างนึงเลยคือที่2คนนี้ต่างกันว่าเชียร์เป็นคนที่กินข้าวเร็วที่สุดในกลุ่มส่วนนี้กินข้าวช้าที่สุดเพราะนั้นเชียร์ต้องกินข้าวแบบเคี้ยวทีละเม็ดเลยแปลว่าฉันต้องกินข้าวเร็วกินเร็วเร็วต้องกินแบบกินช้าโอ้ตายเข้าใจมั้ย Can we go back to professional business mode ก็หลังจากแถลงการทั้งหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันเลยว่า2คนนี้จะเป็นยังไงในคลิปชีวิตแรกชีวิตค่ะได้ยินนาฬิกาปลุกตัวเองมานานมากๆแล้วขออีก5นาทีได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนพี่ต๋อมเป็นคนที่ตื่นเที่ยงถึงบ่ายโมงหนูต้องนอนกิ้งไปเรื่อยๆเหรอเนี่ยนอนหลับสบายไหมฉันตื่นแล้วแกนอนหลับสบายไหม11:34หนูนอนกิ้งมาสักพักแล้วตื่นดีกว่าโอเคเราก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูมีความเป็นค่อนข้างมีความเป็นเชียร์แล้วนะไม่ใช่เชียร์ต้องหนูว่าพี่ตอมอ่ะเป็นอย่างหนึ่งที่ตอนนี้หนูเห็นในTikTokใช่ไหมมันเรียกว่า blush blindness oh my god คือเชียร์จะชอบจุดไฟหนูก็เลยจุดไฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่เสื้อที่มีลูกไม้เลยแล้วก็เป็นทรงนี้ด้วยโอ้โหขับรีฟหนูมาว่าหนูจะต้องมัดผมครึ่งหัวเฮ้ยเขามัดยังไงให้มันแข็งแบบให้มันเป็นทรงอะโอเคทุกคนหนูกำลังจะสายแล้วเพราะว่าหนูเพิ่งแต่งตัวเสร็จนี่คือฟิตเช็คคือผมอะยากเกินพี่ตอมร้อนได้ไงอะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สยามดีกว่าไปกันเลยหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นเชียร์ลุคแบบนี้
อยากเห็นมากๆเดี๋ยวนั่งรอก่อนว่าน้องจะมากี่โมง A few moments later มาลาเด้อโอ้ my god ดูทุกคนภูมิใจกับลูกวันนี้นะไม่เคยเห็นพี่ตองใส่แบบ all black และขายาวและหนังตอนไหนคะถามมากแต่แก้มแดงๆอยู่นะวันนี้ขอมีนิดนึงเถอะขอหน่อยนะโห Mirror Mirror Let me know ในความชอบคือฉันหรือใคร I'm the queen of the world Just tell me Mirror Mirror Let me know ฉันไม่ได้เป็นเหมือนใคร I'm the queen of the world Oh action change they been and cry มันก็คงไม่ใช่หนูยังตกใจกับสภาพตัวเองอยู่เลยเมื่อกี้เดินผ่านเงาอ่ะแล้วแบบใครอ่ะเธอคือใครคะเด็กแฟร์จริงๆสวยนะแบบใส่ขึ้นสเตจได้เลยได้เลยแค่ไม่ใช่วันนี้เราเดินเล่นอ๋อโอเควันนี้เดินเล่นที่หนูเจอแล้วที่หนูจะให้เชียร์หนูอยากได้รถค่ะในงบประมาณที่เรามีนั้นหนูว่า500บาทเช่าได้5นาที5วิได้ของมาแล้วนะคะใช่เดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปกันแล้วก็เราจะห่างกันสักพักถูกต้องห่างกันสักพักดีกว่าเราค่อยมาเซอร์ไพรส์ว่าเป็นยังไงไปกันต่อไปอุ้ยถ้าเชียร์มาตรงเนี้ยหนูรู้เลยว่าเชียร์จะซื้ออะไรอ่ะคือเชียร์มากคือพยายามเป็นพี่ตอมมากเออนะหนึ่งครับนี่ก็เป็นกระโปรงที่อะตอมจะใส่ไปทะเลนะคะอะตอมชอบไปทะเลมากค่ะก็เลยต้องใส่เป็นกระโปรงแบบนี้ถ้าเป็นหนูก็เดี๋ยวหนูก็ไปเปลี่ยนกันนะต้องยิ้มว่ะนี่นะคะก็เป็นแว่นที่อยากได้มากแล้วมีความเป็นเชียร์สมากๆเลยก็เลยอยากซื้อให้พี่ต้องใส่ได้ไหมคะเย้ได้ไอเทมแล้วจัดไปเรื่องA few moments later คนนั้นหน้าคุ้นๆนะหน้าคุ้นๆมากๆคิดถึงตังคือพี่ตอมอ่ะซื้อของนานมากนิดนึงละเอียดใส่ใจเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันที่ร้านอาหารนะคะหิวแล้วไปหิวจริงไปกันต่อไปกันต่อนี่ค่ะของหนูเป็นเอกสารลับส่วนของหนูเป็นโดนัทถุงมันให้อะนะแลกก่อนคือหนูเห็นมาแต่ร้านแรกแล้วตั้งแต่ตอนพี่เขาหยิบแหละว่ามันน่ากลัวมากไม่ใช่พี่เสน่ห์อะไรของพี่เป็นฟิลแบบ Welcome to the Dark Side มากไปกันต่อชิ้นที่2หนูชอบร้านนี้หนูแวะร้านนี้อยู่แล้วด้วยแต่ขึ้นอยู่กับว่าของร้านนี้เป็นอะไรอะไรอ่ะเข็มกลัดโอ้โหเป็นเชียร์มากๆแมวใส่แว่นก็ดีหุยคุกคิดมีสองที่หูเข้ากันยังไงความรู้ตอนนี้ก็เหมือนจะตายแล้วค่ะ
เจ้าหญิงคะเจ้าหญิงคะเนี่ยเหมือนแบบอะไรอ่ะดาวเนนาลีอ่ะเรฟเฟรนซ์คือลูกเสือที่แบบเวลาไปทำกิจกรรมแล้วได้เป็นเข็มกัดมาแต่ละอันความเมตตาอุ้ยเท่มากได้เลยอ่ะได้ช่วงไหนของชีวิตน่ารักอ่ะเราลองดูกันว่ามันเรียกหนูว่าเจชี่อันนี้คือจุดพีคหรออ่ะแก่มันไม่ใช่ทรงแบบมดแดงนะพี่หนูหาทรงที่มันเข้ากับพี่มากขึ้นไงกลัวเลยนะทรงที่เธอชอบใส่ปกติทุกวันอ้าวแฮ่ถูกเปล่าปกติพี่ใส่แบบนี้เหรอวันนี้แหละวันนี้เลยวันนี้วันแรกมาพร้อมกันหนูเข้มยังหนูชอบไม่เชียร์ใส่แว่นนะแต่ไม่ใช่แว่นนี้พี่เหมือนแบบที่มันหนังฝรั่งอ่ะแล้วมันแบบเป็นฟิลแบบว่าเหมือนตำรวจแล้วพี่ขับอะไรอ่ะในอำเภออ่ะเอ้ยในอำเภอเรียกหนูว่าเจชี่ในอำเภอมาดูแลแล้วครับลอกกันบ้างสิพี่ตอบห้ามลอกกันไม่เห็นมีตะกี้หมดเลยอ่ะจริงเฮ้ยหนูก็มีในใจแล้วสั่งที่อยากกินนะที่ตัวเองอยากกินโอเคเชียร์พี่จะบอกว่าตอนนี้คิวพอดีให้ค่ะว้าวเอ้ยอันนี้คือที่หนูสั่งอันนี้คือที่หนูสั่งอันนี้คือที่หนูสั่งคือตอนนี้ทำร้ายจิตใจตัวเองมากๆอ่ะจริงว้าสีเป็นพี่ตอมมากอ่ะเธอคุณโดนกันคุณโดนหนูยังตักเต้นไม่ได้ตักเต้นไม่ได้พี่อร่อยไหมพี่ตอมหนูจะเคี้ยวลิ้นตัวเองแล้วเนี่ยหมดแล้วหนูตัดเป็นชิ้นเล็กๆกินชิ้นนี้ไม่ค่อยกินพริกไม่ค่อยกินอะไรเงี้ยจะแยกทั้งหมดออกอีกฝั่งก่อนแล้วค่อยกินข้าวก็กินชิ้นหนึ่งเข้าไปใช่ไหมจิ้มอีกชิ้นหนึ่งรอเตรียมเอาเข้าปากพี่ต้อมเป็นคนใจเย็นอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยไม่ต้องกินให้หมดก็ได้เราลองมานี่ก็คือกินน้ำที่เชียร์สั่งดีกว่าเริ่มเลยอันนี้คือราสเบอร์รี่ yes หนูไม่เคยกินราสเบอร์รี่เลยพี่ฉันก็ไม่ค่อยกินกล้วยปั่นจริงหรออร่อยพี่ต้องชิมมันจะเปิดโลกโลกไหนอะรกกล้วยหนูว่าพี่ตอมอ่ะชอบชัวมันเปรี้ยวมากหรอใช่พี่นาชอบมันเหมือนข้าวอ่ะอันเนี้ยจริงเหรออืมเห็นตัวเองในกระจกรู้ตกใจตลอดเลยโหไม่ตกใจชุดเลยแล้วตอนนี้ตกใจทั้งวนทั้งหมดนี่พี่ตอมตรงนี้เลยใส่แว่นด้วยใส่ให้มันตกอะได้ปะใช่ให้มันเห็นลูกตาแอ๊กแอ๊กหนึ่งเท่มากเราต้องเท่มากคือเกือบขาดใจร้องเท่อย่างนี้สีหน้าอยากกลัวสีหน้าเราอยากกลัวหนึ่งสองสามพี่ช่วยหนูด้วยอย่างนี้ฮึบนี่ฮึบมันต้องเอียงตัวนิดนึงถูกฮึบนี่แหละใช่เลยอะไร
จริงโอเคไปกันต่อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับไม่ต้องกลับต้องชูสองนิ้วออกมาที่ต้องนับนะหนูจะไม่ทำค้างเอาไว้เพราะหนูทำรับไม่ได้เธอต้องมองไปด้านข้างด้วยแล้วก็ค่อยแลบลิ้นหนูเหมือนกินของเผ็ดแล้วแบบจืดนะถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยอย่าให้อยู่ตรงนี้นะหนึ่งสองหนึ่งสองสามเออเหมือนชักกระตุกอ่ะเหมือนแบบใช่แล้วก็แขนตรงเออเชียร์ถูกต้องหนึ่งถูกแล้วหนึ่งสองสามEverybody wants to be on top in this business. Everybody. นี่เลยนี่เลยนี่เลยจากลูกแดงมาจากเหมือนนายอำเภอไปร้านแดงทำไมบอกอะไรอ่ะแว่นอะไรนะจะได้ว่าลูกนี้สวยชอบเฮ้ยน่ารักเลยกระโปรงเหรอใช่ใช่ตอนนี้นะคะพี่ตอมผมมาทำยังไงเลิศตอนนี้นะคะเราก็จะให้พี่ตอมเนี่ยถ่ายคอนเทนต์ TikTok นะคะเพราะว่าเชียร์เป็นคนที่ชอบถ่าย TikTok มากแล้วก็ต้องเป็นท่าเต้นที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงอันไหนซึ่งในระหว่างที่พี่ตอมกำลังถ่ายนะคะหนูก็จะเชียร์จะฟังเพลงแจ๊สไม่ใช่เพลงอินดี้ไม่ใช่ต้องจะใส่หูฟังสายนะคะก็คือเชียร์จะอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็จะเต้นTikTokตรงนี้สู้ๆโอเคหนูก็จะเริ่มฟังเพลงนะคะเล่นสองซ้ำหนูรู้สึกเป็นไฮเปอร์มากเลยตอนเนี้ยคือหนูต้องอยู่เฉยๆในขณะที่พี่เต้นพี่ตอมฮัลโหลโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีแคปกันว่าเป็นอีกคนหนึ่งเป็นยังไงบ้างโอเคเริ่มเลยถ้าพูดถึงความรู้สึกก่อนใช่ป่ะคือหนูอะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากมากนะในการเป็นพี่ในการใส่ต้มหูดาวอะนะและโอ้คือหนูเอางี้นะครึ่งเช้าอะมีความสุขมากแต่ครึ่งบ่ายพอเริ่มตกแต่งอะเหนื่อยเลยอุ๊ยแต่ฉันก็เหมือนกันนะครึ่งเช้ามีความสุขมากพอสักพักเริ่มมีเข็มกัดเริ่มมีแว่นเริ่มแบบแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ยากที่สุดในวันนั้นของพี่ตอมคืออะไรแต่เป็นหนูมันยากตรงไหนพี่หนูว่ามันก็ง่ายมันไม่ได้ยากหรอกแต่แค่มันยากมันยากโดยเฉพาะตอนกินที่ยากที่สุดของหนูก็คือตอนกินเหมือนกันไม่ใช่มันจะไม่ใช่อะไรนะแบบว่าไม่ใช่ว่ามันต้องใช้ความอดทนเยอะมากหรืออะไรขนาดแต่ตอนนั้นอะหนูไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันไงพี่มันหิวแล้วต้องใจเย็นใช่ป่ะใช่มันหิวแล้วถ้าพี่ย้อนกลับไปดูในคลิปใช่ป่ะหนูกินอย่างเงี้ยสิ่งที่ชอบที่สุดของการสลับร่างในครั้งนี้คือสำหรับหนูนะของหนูคือได้ใส่กระโปรงแปลว่าชอบแปลว่าชอบหนูว่าเพิ่งเคยใส่กระโปรงยาวใช้ชีวิตแล้วกระโปรงพี่อะใส่สบายมากเอาจริงสบายจริงตัวนั้นสบายจริงคือชอบที่สุดหรอจริงๆก็แปลกใหม่เรียกว่าแปลกใหม่ดีกว่าเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่ค่อยได้แบบแต่งตัวแบบนั้นแล้วก็แอคทีฟขนาดนั้นเต้นๆกินเร็วๆแบบนั้นก็คือไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนก็เลยเป็นอะไรที่แบบอะไรเลยใช่ทำไมว่าหนูก็รอดูแล้วกันว่า EP หน้าจะเป็นใครรอดูดีกว่าว่าเขาจะทุกข์ทรมานใจกันขนาดไหนเคยดูว่าของเราระดับซอฟไหมเนี่ยใช่เราซอฟมากคือเราเป็นตัวเปิดไงเราก็แบบค่อยๆไปแต่คนต่อไปอาจจะแบบบึ้มเอาเป็นว่าพรุ่งนี้วันนี้เรากลับมาเป็นคนปกติแล้วไม่ถึงกับเป็นตัวเองแสดงว่าปกติไม่ใช่คนปกติหมายถึงเรากลับมาเป็นตัวเราเองแบบ everyday ทุกวันที่ยังเป็นอยู่มีความสุขแฮปปี้ใช่ก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในรูปปกติเถอะนะเจอกันพรุ่งนี้นะพี่ตองเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบาย
ดึกแล้วอาบน้ำเปลี่ยนชุดทุกอย่างเป็นชุดนอนที่ได้รับบีฟมาจากเชียร์นะคะว่าจะต้องเป็นชุดเสื้อยืดพยายามหาตัวที่มันดำดำเท่ๆดูเป็นเชียร์มากที่สุดทุกคนคะเชียร์เพิ่งอาบน้ำทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชุดนอนที่พี่ตอมเตรียมมาให้ด้วยนี่พี่ตอมบอกว่าต้องเป็นชุดเซ็ตที่แบบใส่สบายสบายซึ่งใส่สบายจริงหนูว่าบางทีอ่ะหนูต้องหาชุดเซ็ตซื้อมาใส่นอนเองคือหนูไปดูในบีบแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรต่อคือวันนี้เราจะต้องค่อนข้างมีเวลาจำกัดมากๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากมากที่หนูจะต้องนอนตอนเที่ยงคืนซึ่งหนูจำไม่ได้แล้วว่าในชีวิตนี้หนูนอนตอนเที่ยงคืนล่าสุดคือเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตแรกชีวิตอ่ะใครเป็นคนคิดอ่าเราต้องเปิดเพลงแจ๊สฟังแล้วก็จุดเทียนหอมนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าหนูมีเทียนนะหนูมีเทียนเยอะมากเลยแต่หนูไม่มีไฟแช็กค่ะพี่ฉะนั้นหนูจะใช้เป็นดิฟฟิวเซอร์แล้วกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูหยิบมาให้ดูนี่ค่ะดิฟฟิวเซอร์ของหนูเองก็เป็นฟิวเทียนหอมได้ปะทำให้ห้องมีกลิ่นที่สบายแล้วก็แบบผ่อนคลายไหมไม่รู้เชียร์บอกว่าต้องเล่น ROV ก่อนที่จะนอนแล้วเชียร์เธอก็ไม่สอนฉันในการเล่นเกมในการโหลดเกมล็อกอินต่างๆนานานะเริ่มมาแล้วนะคะอะไรอ่ะ Equipment makes you more powerful รีบจะตายแล้วไม่อุ๊ยเขาอุ๊ยไม่เราจะตายต่อไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังเพลงแจ๊ส1ชั่วโมงฉันตายอ้าวฉันชนะฉันชนะหรือว่าจริงๆแล้วต้องมีความสามารถด้านนี้ทุกคนนะคะหนูไม่ง่วงเลยสักนิดแกะตัวที่หนึ่งแกะตัวที่สองเริ่มหิวอ่ะหิวแกะเจ็ดนาทีสุดท้ายของชีวิตวันนี้โอเคหนูจะตั้งใจละหนูตั้งใจละฝันดีค่ะทุกคนค่ะไม่น่าเชื่อเลยตอนนี้เป็นเวลาตีสองกว่ายังไม่ตีสองครึ่งเลยนะคะหนูรู้สึกว่าหนูเนี่ยต้องนอนแล้วอะไปดีกว่าก่อนที่หนูจะหลับคาโทรศัพท์นะคะบ๊ายบาย